ประโยชน์ของป่าและในช่วงลานิญญามาเยือนจากปรากฏการณ์เอลนินโญในประเทศไทยที่รุนแรงและยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าฝนของปีพ.ศ. 2558ในเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมมีค่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเพียง 127.99 มิลลิเมตรความแห้งแล้งนี้ส่งผลให้ต้นไม้ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราดยืนต้นตายและพบไม้ล้มบริเวณสถานีเป็นจำนวนมากแต่เมื่อปรากฏการณ์ลานินญามาเยือนที่ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมพ.ศ. 2563ส่งผลให้สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราดมีค่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 205.13 มิลลิเมตรเกิดเป็นน้ำล้นที่บริเวณเขื่อนต้นน้ำสแกราดและเกิดน้ำตกอีกหลายจุดค่ะจากการเกิดปรากฏการณ์ลานินญาที่มีฝนตกชุกในพื้นที่ป่าสแกราดทำให้พวกเราตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ซึ่งมีบทบาทในการอนุรักษ์ดินและน้ำอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วเราไปทำความเข้าใจกันดีกว่าค่ะว่าป่าไม้ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำได้อย่างไรไปค่ะโดยทั่วไปแล้วน้ำจะไหลซึมลงตามช่องว่างของเม็ดดินไปเรื่อยๆจนดินอิ่มตัวแต่เมื่อดินอิ่มตัวแล้วน้ำก็จะไหลผ่านผิวดินไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกจากที่สูงไหลลงสู่ที่ต่ำดินในพื้นที่ป่ามีความร่วนซุยและมีช่องว่างในดินมากกว่าพื้นที่แร่ร้างเนื่องจากมีปริมาณและการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุสูงกว่านั่นเองส่งผลให้น้ำสามารถซึมลงสู่ดินในพื้นที่ป่าได้ดีกว่าดินในพื้นที่แร่ร้างค่ะในป่าดิบแล้งน้ำสามารถซึมลงในดินได้ 30.4% ของปริมาณน้ำฝนและ 33.5% ในป่าเต็งรังในขณะพื้นที่ไร่ร้างมีปริมาณน้ำซึมลงสู่ดินเพียง 16.4% ของปริมาณน้ำฝนส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าหรือปริมาณน้ำในลำธารของป่าดิบแล้งมีเพียง 5.1% ของปริมาณน้ำฝนและ0.6% ในป่าเต็งรังในขณะที่พื้นที่แร่ร้างมีปริมาณน้ำท่าสูงถึง 33.4% ของปริมาณน้ำฝนทำให้การชะล้างของตะกอนในดินไหลลงสู่ลำธารในพื้นที่ป่าน้อยกว่าในพื้นที่แร่ร้างประมาณ5เท่า wow. จึงทำให้ลำธารในพื้นที่แร่ร้างมีความขุ่นสูงถึง 15.25 JTU ในขณะที่ลำธารในพื้นที่ป่ามีความขุ่นเพียง 3.85JTU นี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมลำธารในป่าจึงใสปิ้งนั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่ป่ายังสามารถป้องกันการช้าล้างธาตุอาหารในดินไม่ให้สูญเสียไปกับน้ำได้ดีกว่าพื้นที่ไร่ร้างเกือบ4เท่า wow. โดยพื้นที่ป่ามีปริมาณธาตุไนโตรเจนที่ถูกช้าล้างเพียง 0.058 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ต่อปีส่วนพื้นที่ไร่ร้างสูญเสียธาตุไนโตรเจนถึง 0.223 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ต่อปีเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าพื้นที่ป่ามีความสำคัญในการอนุรักษ์ดินโดยป้องกันการสูญเสียธาตุอาหารในดินอีกทั้งยังช่วยลดการเกิดมลพิษในน้ำที่ไหลตามลำธารและในอ่างเก็บน้ำทำให้เรามีน้ำสะอาดใสปิ้งไว้ใช้อุปโภคและทำให้เราได้อยู่ร่วมกับระบบนิเวศที่สมดุลและมั่นคงแม้ว่าจะเกิดปรากฏการณ์ลานินญาที่มีฝนตกชุกในป่าสแกราดแต่เขื่อนและลำธารในพื้นที่ก็ยังคงใสสะอาดเนื่องมาจากที่นี่เป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์โดยมีต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำและช่วยชะลอการไหลของน้ำประกอบกับการมีชั้นดินที่ร่วนซุยช่วยอุ้มน้ำฝนช่วงแรกไม่ให้น้ำไหลบ่าพัดหน้าดินลงสู่แหล่งน้ำจึงทำให้เราได้เห็นน้ำใสปิ๊งแบบนี้ที่นี่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราดป่าไม้มีประโยชน์มากมาย
หากช่วยกันรักษาป่าก็เปรียบเสมือนช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกด Subscribe ให้ใครดีล่ะให้กับสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกร่าเย้